สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC บ่ทุกหมู่ทุกคู่ทุกคนเด้อบ่ทุกหม่องทุกบ่อนเด้อเจ้าโดยมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับ2สกุมใจสว่างคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสกุมใจสว่างก็เวียนมาหาน้องนุ่นอีกแล้วพี่น้องเลยมาหาน้องนุ่นเนาะเขาจะคุยกับป้าเพิ่นเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ใครเป็นผู้ปกครองใครดูแลจังได๋มาแบบใดเนาะเพราะว่าเฮาก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะที่ว่าอยู่กับพ่อเพิ่นติดยาเสพติดเนาะพี่น้องก็ย่านเนาะพี่น้องเนาะความปลอดภัยของน้องเนาะถ้าเกิดว่าน้องอยู่กับคนที่ว่าติดยาเป็นหยังมาประสาทร้อนมาคุ้มคลั่งมาเกิดการข่มขืนหรือว่ามันคิดว่าลูกเป็นผีเป็นหยังเนาะมันขาทิพเฮาก็ย่านเป็นห่วงถึงความปลอดภัยน้องนุ่นแล้วก็อีต้นน้องนุ่นพี่น้องพ่อน้องนุ่นเนี่ยแม่ทิพมาตั้งแต่อายุ7เดือนแล้วเฮาสิพาไปหาป้าของน้องนุ่นเนาะว่าความเป็นมาเป็นจังได๋แท้พอเฮามาหา2เถื่อยังบ่ได้พ่อเพิ่นก็สิมาหารอบนี้ก็สิได้พ่อเพิ่นไปไปถามประวัติความเป็นมาเป็นจังได๋แบบใดเนาะเฮาก็สิมาฟังนํากันว่าเพิ่นเป็นมาจังได๋เนาะน้องนุ่นเนาะโอเคพี่น้องสบายดีสบายดีโดยสบายดีโดยจะเป็นป้าน้องนุ่นเนาะโดยมาเช้านี่ก็บ่เห็นไปแสงใดไปเฮ็ดสมโนครัวเพิ่นมาถ่ายสมโนครัวใหม่เด้ครัวใหม่ฮักก็เลยฮักก็มาโดยมาก็มา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 เมื่อวานนี่ก็บ่เห็นเนาะเห็นแต่น้องนุ่นเมื่อวานนี่ไปหาเฮ็ดไปหาจิโร่หากุจิโร่เจ้าคั่นเด้โดยป้าลูกซะเอื้อยเพิ่นนี่เลยเดี๋ยวมันป้านั่นจิเพิ่นนี่เลยก็ว่าเห็นเมื่อวานนี่เห็นน้องนุ่นเพิ่นผลิตให้น้องน้องไอเดียคุณก็เลยเห็นเพิ่นอยู่หั่นแหละเช้าหลายสว่างก็เลยถามว่าไปหยังมาหยังอยู่นี่เห็นเป็นผู้บักใหญ่นี่เนาะโดยไอเดียที่พ่อเพิ่นไปทีแรกคิดว่าอันคิดว่าลูกหลานพ่อเท้าเลยไปนั่งเลยคนนั้นสว่างสว่างเห็นเลยว่าเห็นซ่อมกินเดี๋ยวไปต้นเพิ่นว่าไปถามสืบถามเรื่องราวรถได้ฮู้จักคือจังเพิ่นเว้าออกมาในคลิปก็เป็นแต่อีต้นเนาะแม่นแต่อีต้นนี่ดอกเฮาก็เลยเข้ามาสอบถามว่าน้องนุ่นนี่อาศัยอยู่เทิงเฮือนหลังนี่เนาะโดยน้องสบายโดยสบายดีสบายดีเจ้าอยู่จักปีละไง37 37ปีนี่แหละลูก3คนลูกข่อยน่ะจะเป็นอาชีพหยังคุณบ่ได้อาชีพทำนานี่เลยทำนาโดยนาลายอยู่บ่นากับบ่มีแล้วตอนนี้อ้าวไม่ได้ก็บ่มีหายเบิดเลยหายเออบ่มีนาคุณนี่น่ะมีหายมีนาดอกซื้อข้าวกินซื้อข้าวกินขายน้ําเป็นหนี้เป็นสินเอาพ่อผลออกมาแต่คุกแต่ข้อนี่แหละโอ้ขายเป็นไปเอาน้องชายลอยมาแต่คุกลอยขายออกมาแต่คุกบัดลายบ่หลายแล้วนาเป็นทงก็จนเบิดเนาะดินต้นทั้งหลังก็เบิดคือบ่ป้าไว้อยู่หั่นก่อนแม่นแต่อีต้นเพิ่นนี่แหละจังดัดจังดัดเนาะออกมาก็คือเก่าสงสารหลานบ่สงสารลูกช่วงๆสงสารมันบ่มีพ่ออยู่นํานี่แหละแม่ก็บ่มีพ่อกันไปในนั้นอ้าวสงสารนี่แหละในนั้นผัดแห้งผัดว่าอันผัดว่าเป็นแนวนี้คิดว่าออกมาพอได้เบิ่งลูกบ่โดยเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วมันบ่ต้องคิดบัดนี้เนาะแม่นแต่สิว่าใหญ่นะสว่างเนาะสบายเนาะคือว่าทุกมื้อนี้นี่อันน้องนุ่นนี่อยู่นําเจ้าบ่รู้จังได๋อยู่นําพ่ออยู่นําก้อยนี่แหละคือว่าแรงงานนี่มากินนําเจ้าแม่นเจ้าเป็นคนดูแลน้องนุ่นโดยก็คือว่าพ่อเพิ่นฮอดก็ฮู้แล้วเพิ่นสติบ่ค่อยดีเนาะโดยบ่นอนย่อนี่ก็เต้นดองๆอยู่แต่เรียนรู้ได้แล้วนู่นเวลาเว้าจะอย่าก้มหน้าลงเด้อด่าเด้อบ่นั่นเด้อหน่อยแม่นตัวน้องนุ่นนี่ยังอยากไปเรียนต่ออยู่เนาะอยากไปเรียนต่อถ้าก็จบป.5แล้วตอนนี้โดยจบป.5แล้วซักกึมนี่มาถามเนาะเพราะว่าเมื่อเช้านี่ทางผู้ใหญ่หลายคน FC หลายคนก็ถามมาว่าให้ซักกึมมาถามว่าป้าเป็นหยังคือจังได๋กินจังได๋เลยเป็นผู้ปกครองดูแลแนวใดหยังหาอยากเพื่อความปลอดภัยว่าเพราะว่าเองเพิ่นอยู่กับพ่อ2คนพ่อก็เป็นแบบนี้อยู่กับป้านี่แล้วอยู่กับป้าอยู่เคยเห็นคือไปนอนตะเฮือนบ่ได้อ้าวเพิ่นอันนั้นได้เพิ่นอยากดูแลพ่อเพิ่นนะป้าก็ให้ลงไปนอนนําพุ่นแหละอยู่เฮือนลุ่มพุ่นแหละบ่ได้ให้เพิ่นนอนดอกในทั้งเฮือนนี่เดี๋ยวนี้หั่นเจ้าก็บอกอยู่บอกอยู่ให้ลงไปนอนน้ําเอื้อยเพิ่นผูกแต่ว่าเพิ่นน่ะอยากเป็นห่วงพ่อเพิ่นเพิ่นเป็นห่วงพ่อเพิ่นอยากสิมานอนเฮือนหลังเก่าป้าก็คิดว่าย่านในนั้นเดี๋ยวนี้แหละให้ลงไปนอนอยู่พุ่นนี่ต้องการพุ่นนะแม่นแม่นน่ะขึ้นลูก
บัดนี้มีจังหวะเป็นยังอันน้องนุ่นบนเขาเฮียนเลยวะจะปีเลย14ปีบ่อันรอบเขาฮอดปอได้ไหมฮอดปอ5คันว่ารอบเขาปีนี้คือว่าม .1 ออกไปโดนแล้วออกไปไกลนี่เพราะว่าข่อยบ่มีเงินส่งเฮียนบ่ที่จะบ่ส่งแม่นส่งเฮียนแต่ละปีเนี่ยเบิดเท่าใดโดซื้อเสื้อนักเรียนเนาะเบิดมีลูกข่อยแน่มีเพิ่นแน่ก็เบิดหลายพันหลายแสนแล้วไปเล่าเขาจะซื้อตำอิฐบ่ซื้อตอนตำอิฐเลยก็มาฮอดกลางปีก็ซื้ออีกมันเก่าเพราะว่ามันเริ่มเก่าซื้อใหม่เนาะมันประมาณเท่าไหร่ประมาณเป็นเงินบาทประมาณ 4,000 เฉพาะน้องนุ่นบ่รู้บ่ทุกคนบ่2คนเอ้ยน้องเพิ่นเฉพาะน้องนุ่นก็ประมาณ 2,000 ปลาย 2,000 ปลายโดยซื้อเครื่องนักเรียนหั่นนะเดี๋ยวนี้มันเครื่องเงินขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้มันก็สิแพงกว่าหั่นอีกเพราะว่าเงินเด็ดเงินมันขึ้นเด้มันบ่อยู่หม่องเก่าเลยมันสิแพงกว่าหั่นว่าค่าสมุดนั้นน่ะเรียนต่อม .1 ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ลูกเป็นเงินเก็บกับรายแสนมันกล่องบ่ถึงค่ะซื้อเข้าเรียนตอนเปิดเนาะมาเท่าไหร่เอาบอกมา110เออซื้อเข้าโดยประมาณเท่าไหร่เงินกับบางเงินเพิ่นก็เก็บวิชาละ10,000เรียนมันก็แล้วแต่บางมื้อเนาะแต่มันก็บ่ได้เก็บทุกมื้อเนาะประมาณค่ะมันได้เรียนอังกฤษพร้อมเพิ่นก็เก็บเป็นวิชาปกติกระเจ้าก็ทํามาอยู่นี่อยู่ให้อยู่ปกติยามใดคอยก็บอกให้ลูกไปนอนอยู่ในเรือนลูกพุ่นแต่เพื่อนหาเป็นห่วงพ่อเพื่อนยังกระทำกลางคืนยามมันเลอมันยังเพื่อนหลานนะเพื่อนเป็นห่วงพ่อมันยังรู้จักเป็นห่วงพ่อมันอยู่นะง่ายแค่ก้มหน้าเนาะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเล่าบนเมนูพ่อจะขันนกแบบเป็นยังไงเราเล่าว่าเบ้านะจากว่าในนั้นยังไม่เห็นเลยขออนุญาตเราเนาะเออมันเพิ่งทีก็เพิ่นเนาะมันไม่ได้เป็นคนแล้วนี่นะนี่เราอยู่เรื่องเทือนนะเราเป็นคนแรกมันเป็นผีลายกลัวแล้วพ่อมันบ่ได้เป็นคนลังมือมันบ่รู้จักฮอดผู้ใดสมมุติเฮาสิถามสมมุติว่านุ่นนี่มื้อนี้สิลงสบานสิถามซาซุมขอเลี้ยงเด็กเนาะคนความคือคําถามบ่มีพ่อมีแม่เลยว่าสิกินซื้อว่าสิไปเฮาถามมันบ่ฝากเนาะก่อนเฮาสิไปเฮาต้องถามทางป้าก่อนว่าป้าสิยอมสิไปบ่ไปอยู่หั่นกับป้าหน้าต้องถ้าสมมุติว่าเขาหักมีเงินใครหักแบบใดเนาะอายุสมมุติยังหักบ่แล้วเงินใครมีหยังแน่เฮาจะเฮาหักก็อาจจะสิมาบอกได้ทีนึงแต่ว่าตอนนี้มาปรึกษาแบบนี้ก่อนเนาะโดยเพราะมีอันสถานอันนะสถานสงเคราะห์นิดหน่อยแล้วก็คันแนว่าเพิ่นหักเราจะให้น้องฮู้มันไปอยู่หั่นก็ได้ยังซื้อได้ยังเด้โดยเพิ่นสิให้ไปอยู่บ่คันยังว่าคันเอื้อยนี่มันก็บ่มีปัญหาเนาะคันว่าถามใจเพิ่นคันว่าเพิ่นอยากไปหั่นนะก็บ่ได้ลั่งบ่ได้หยังแม่นดอกก็ได้อยากให้เอื้อยอยากให้เพิ่นมีอนาคตหั่นนะแต่ว่าให้เพิ่นเลือกเองก่อนเนาะให้เพิ่นเลือกเองก่อนหั่นนะก็สิมี2ฝ่ายเด้อพอสิเมื่อนี้พอไปสวรรค์เขาจะไปถามเจ้าว่าอยู่กินกันได้เฮียนหักใช้สมหักใช้อย่างนั้นแหละเพราะว่ายังก็อยากให้เจ้าเฮียนเด้ออยากให้เจ้ามีความรู้ความรักเอาตัวเองรอดเพราะว่าเจ้าเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่จะบ่มีอาชีพจะเอาตัวเองบ่รอดนี่มันก็ยากแหละสิมาอยู่บ่สิพอก็เป็นไปสิแม่นบ่แม่นคันป้าก็มีลูกหลายคนสามารถสิเอาภาระมาให้เราอีกแม่นบ่เรื่องบ่กุ้มและลูกก็3คนแล้วไปบัดหน้าบ่เฮ็ดเนาะบ่ได้เฮ็ดข้าวบ่ชื่อกินบัดนี้นะชื่อข้าวเดือนละ2ลังเทื่อคือว่าอันลืมถามผัวตอนเด็กยังผัวค่อยนะเราไปไทยอยู่ไทยอาศัยแต่ผัวส่งเงินมาเนาะแม่นอาศัยแต่ผัวส่งเงินมาให้หาคนเดียวบัดว่าเรียกครอบครัวสิหาคนเนาะแม่นมาเที่ยวไปเที่ยวมาบ่เราไปได้4-5เดือนแหละบ่ได้บ่ทันได้มาจักทีอันนี้เป็นอันนี้ก็บ่ได้เพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นอาศัยอยู่เฮ็ดของคนอื่นเนาะของป้าเพิ่นปู่อยู่ไทยคนนี้ยังเบอร์นี้ยังมีชาญน้องนุ่นเจ้าอยากไปอยู่บ่ไปเรียนหนังสืออยู่สวนธรรมอยากไปอยากเรียนนี่แต่ว่าเป็นห่วงพ่ออยากอยู่เบื้องพ่อนะก็คิดว่าเนี่ยน้องสลายมันจะเอาไม้ไหมน้องนุ่นนะจะไม่บริมีของน้องมาเก็บไหมขังขังเราไม่ใช่ละไม่ขังเราจะทำเอาไม่ว่าไม่ไม่บริมีกับไก่อันนี้พี่เสียไว้ใกล้ๆโอ้หันแทบหมอหน่อยเต็มดองอยู่ถ้าสมมุติมาเอ้ยเอาน้องนุ่นไปเรียนอยู่สวรรค์นี่น้องนุ่นสิไปบ่ไปอยู่สถานสงเคราะ
ก็อยากไปอยู่แต่ก็อยากอยู่เบิ่งพ่อนำก็อยากเรียนต่อแต่ว่าก็อยากอยู่ใกล้พ่ออยู่เบิ่งลาวเบิ่งลาวยังเราก็ไปได้มาได้ก็บ่อยากไปก็ได้อยากเรียนอยู่เฮาอยากไปไกลอยากไปไกลห่วงนะพ่อนะมันเป็นห่วงนะพ่ออยากเรียนแต่ว่าบ่อยากห่างจากพ่ออยากเบิ่งพ่อเพราะว่าเพิ่นเห็นพ่อเพิ่นแนวนี้เพิ่นก็เป็นห่วงเนาะก็คือห่วงเพิ่นพ่อก็ทําเรียนลูกก็ให้หมู่แม่นพ่อน่ะถ้าบ่เห็นหน้ามันนี่มีแต่ว่ามึงเอาไปฆ่าฆ่าเฮือนฆ่าน้องเลยเฮือนนั้นเฮือนนี้ก็สิยากตรงนี้เนี่ยเนาะสมมติว่าน้องนุ่นไปบัดทีนี้เพิ่นก็บ่เห็นลูกเพิ่นก็สิมาโทษเอื้อยว่าบ่ก็ต้องบอกแล้วก่อนว่าสิรับเฮ็ดหนังสือบ่เห็นมันน่ะบอกก็สิเข้าใจได้คนนี่เนาะบัดบ่เห็นบ่เห็นรูปภาพนึงกันยังว่าปล่อยนี่เอาไปฆ่าอันนี้มันเอ้ยอันนี้เฮาก็เข้าใจเนาะคนแบบนี้แบบเฮาเว้าแม่นอยู่ตอนนี้เออจังไหนก็ลืมแล้วก็มาถามมาอีกมีความคนในสมองแม่ในสักพินเพิ่นสิบอกว่าลูกเพิ่นไปเฮียนแต่พอเพิ่นบางมันมื้อเวลามื้อนั่นน่ะสิเฮ็ดยังสักเพิ่นจังซั่นตากับครัวเพิ่นตานางงอันนี้นะแม่นะเฮาก็บ่เข้าใจกันกับพ่อมันเขาบ่เข้าใจกันเลยจ้ะคือแม่ก็แบบว่ามันเปิดมันหน่ายเนาะผู้นี้ได้นี่เนาะเออแล้วก็เฮาท่านเป็นเฮาเฮาก็คือกันแล้วเฮาก็เปิดคือกันแบบนี้นะแล้วก็บ่อยากได้เสื้อบ่อยากได้ใส่บ่อยากให้บ่ได้เลือดก้อนนี่นะไปเลี้ยงในวันที่ให้ลูกให้ทิ่มลูกให้ป้านะตั้งแต่7เดือนผูกทิ่มป้าผู้ใดหรือทิ่มย่าทิ่มให้ย่าทิ่มให้ป้านี่แหละให้ผู้เลี้ยงบัดนี้กันข่อยกับย่านี่แหละกับป้าผู้ใหญ่นั่นแหละคือว่าทีมให้พี่น้องทั้งครัวเนาะแม่อยากได้เลือดก้อนนี้เพิ่นบ่อยากได้เพิ่นบ่อยากเห็นเลือดก้อนนี้นะเลือดชั่วเพิ่นว่าชั่วก็เลือดเจ้านั่นได้ซะก็เพิ่นแล้วบ่เลี้ยงบ่ยังเลยก็เอามาป้างให้แล้วก็บ่ได้ใต้ไว้นําบ่ได้ถามไผในนั้นแนวนี้เลยแม่น่ะเพื่อครับอันนี้เนาะเพื่อเขาเบื่อแห้งเลยครับป้าเขาทิ่มเลยก็บ่กินเขาบ่ใช่นะเขาเป็นคนมากอะไรเพิ่นญาติแบบได้แล้วพอเนาะสั่งเป็ดเนาะแม่ก็ได้แม่ก็แม่นอยู่บ่หักพ่อก็หักลูกท้องเลยเนาะแต่มาเพิ่นหักลูกแม่นั่นแหละเฮาบ่ทิ่มบ่ได้บ่นี่เสื้อชายเฮาน่ะเลือดเฮาทิ่มบ่ได้บ่นี่น่ะจะเป็นต้องได้เลี้ยงเอาในหมู่มาทิ่มให้ป้าให้เด้จ้ะแล้วท่านขนาดว่ามาเฮายังเอาไปงัวเอากันยังไปเลี้ยงไปแลกเอาหั่นน่ะเนาะยังไปซื้อไปนั่นเอาเฮาแบบสงสารเฮายังสงสารยังอิแห้งอีตนแหละกับลูกเขาพัดแต่ละคนเขาพัดเลี้ยงได้เบิดนะมันผู้เดียวเพราะเขาบ่เลี้ยงเขาทิ่มนี่เพราะว่าเขาบ่มักของพ่อเนาะแม่เขาใส่ดูดีเด็ดเขาเขาบ่ได้แต่ก็สร้างพ่อและสร้างลูกนะสร้างพ่อและสร้างลูกนะสร้างกับลูกตัวเองเนาะสร้างกับลูกตัวเองได้หักเขาบ่ใจมันบ่คือกันเนาะกับใจเฮาเบ่งมาข้างแม่เนาะจะว่าแต่บางคนสิเบ่งลูกบ่ได้คนนึงก็เจ็บปวดความหักลูกทรมานใจแม่นข่อยก็คือกันข่อยก็เคยป้าอยู่กับผัวของห้ามบ่ทิ่มให้ลูกให้ผัวได้ข่อยกับป้าในพ่ออีผู้ใหญ่นี่นะข่อยก็เคยป้าผัวน่ะแต่ว่าข่อยบ่ทิ่มลูกให้ผัวผัวข่อยจะได้ลูกน่ะแต่ข่อยบ่ให้อันนี้เขาให้ได้เสยนี่ข่อยก็ยอมใจเขาดิจะเคยให้เคยตีอยู่โบราณบ่ได้ข่อยบ่เคยตีข่อยบ่เคยให้จักเทื่อได้แต่วันเลี้ยงมาแล้วข่อยบ่เคยให้บ่เคยตีป้าก็ห้ามป้าก็หักอยู่กับพังความป้าแหละบ่ปลิ่นเป็นยังก็อยู่เพื่อนเราอยู่นี่ก็อยู่คนเราเพราะว่าเพิ่นก็จะให้เจ้าได้ดีเนาะบัดนี้ก็แพงสำคัญกับลูกตัวเองนั่นน่ะตัวเองเลี้ยงตั้งแต่น้อยๆเนาะไปสิบ่แพงเอ้ยเนาะเลี้ยงตั้งแต่น้อยมันก็ผูกพันตั้งแต่ว่า7เดือนและนมกระป๋องนั้นได้ตั้ง7 8ศอกอ๋อนมกระป๋องมะลิกระป๋องกระป๋องมะลิตะกี้เพิ่นน่ะเท่าไหร่เพิ่นนะฮะอายุก็น้อยใหญ่ก็น้อยไอเดียเขาเครื่องมันผลิตน้อยไอเดียจะเบิ่งมั้ยน้อยไอเดียมันขาดความอุดมนี่นั่นแหละ7ปีอันนี้ก็14เพิ่นตัวเครื่องผลิตน้อยไอเดียใหญ่แล้วบ่อายบ่ถามแม่จะบ่อายบ่มีหมูลินนะมีหมูลินมันจำเป็นเนาะแบบมันเงาฉันว่าเนาะอยู่เพื่อนดูมันที่เรียกสดปะเงาเนาะถ้าเจอพี่เพิ่นใจดีจนสงสารแต่ทำไมว่าเจ้าบ่อยากไปเป็นห่วงพ่อก็คือว่าเจ้าบ่ถึงนอนเพื่อนของเจ้าเลยเอ้ยแนะนำเจ้าต้องนอนเพื่อนป้าแต่ป้าบอกยังต้องให้ตามป้าเนาะคำว่าเจ้าสิขึ้นไปนอนเพื่อนมือหนึ่งมือแบบตกบ่ดีเนาะสมมุติว่าพ่อเจ้าแบบเกิดอาการคอยพยานคือกันนะให้มากได้เพราะว่าเฮือนของเจ้ามันก็เอ้ยขึ้นเบิ่งแล้วมื้อเช้านี่มันก็เป็นปากกระจาดมันก็ขาดแม่นแต่ประตูมันก็บ่ดีเนาะเฮายางแต่ละบ่มันก็แบบมันสิลุบ่แล้วป้านี่ผู้ให้เขาไปนอนนี่ก็ยากมันกลางค่ํากลางคืนลงมายังมันบ่รั่วลงแม่นจนเอาลานบ่ทันน่ะนะมันคงเยี่ยมของเพิ่นเนาะมันก็บ่มีอันมันบ่มีอัน
ประตูกรงเยี่ยมเลยมันวิ่งอัดเป็นห่วงประตูการไหนแต่ว่าให้เพิ่นลงเพิ่นหามลงนะมาก็ลงไปวางในทิศหนึ่งทิศไปลงไปอยู่น้ำบ้านนะลงไปนอนอยู่พุ่นนะอันนี้ห้องเอากลางคืนในละห้องเอาลงมานอนพี่ลงมานอนที่แต่ละคืนนะถ้าว่าเจ้าไปนอนเพื่อนป้านะเพื่อนป้านะมันมีหลายคนแต่เฮ็ดหยังบ่ได้เนาะเพราะว่าอยู่กับลูกป้าแล้วก็อยู่เพื่อนเดียวกับป้าแต่เจ้าอยู่ห้องนี่สมมุติเอามือนึงพอจะมาคั่นพ่อน่ะถ้าสิได้ยินนอนกลางค่ํากลางคืนน่ะแล้วป้าว่าอยู่ที่นอนแต่ละคืนเอิ้นเอาแต่ละคืนน่ะเอิ้นอันได้ขึ้นมาเจ้าฮักพ่ออันเจ้าฮักพ่อน่ะมันบ่ผิดทุกคนก็ต้องฮักพ่อแต่ว่าเฮาก็ต้องเข้าใจว่าพ่อเฮาเป็นจังซี่แล้วถึงว่าเจ้าสิอยากดูแลพ่อเจ้าก็แต่ว่าเฮาก็ดูแลวิธีอื่นบ่แม่นสิมานอนเฝ้าแบบนี้มันบ่ถูกแม่นเฮาก็มีหลายวิธีที่ว่าจะอยากแบบซอยพ่อดูแลพ่อแต่บ่แม่นวิธีสิมานอนเพิ่นพ่อเขาบอกว่าสิเอาเราไปบำบัดอันยังบ่ไปก็คือจะสบายแล้วเจ้าก็ต้องมันมาคิดคือความปลอดภัยเจ้าเด้อโอเคเนาะพี่น้องนี่เป็นสาวทํานี่แล้วแม่นใช่ป่ะแต่ขนาดว่าเนาะนิดน้อยเขายังบ่เห็นหุ่งได้ปวดขี้มากขี้กาวนะแม่ๆเดี๋ยวขอไปนอนฟังนําเจ้าเอาก็แน่ว่ามีเพียใจดีอยากส่งเสียน้องนุ่นเพียนก็ยินดีเนาะที่จะเฮาไปสะพานบุญอีต้นน้องเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นก็ยังอยากเรียนอยู่เพิ่นว่าสะพึมถามเพิ่นแต่เมื่อวานอยากเรียนเพิ่นว่าอยากเรียนแต่ว่าเพิ่นอยากไปไกลพ่อยังบ่มีทุนเนาะยังบ่มีการทุนการศึกษาแล้วก็ถามว่าเรียนก็มีทุนหลายอยู่บ่ก็บ่หลายไปดอกเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าเรียนระดับมัธยมมัธยมนี่เนาะพี่น้องฮอดม.ได้ก็ยินดีฮอดม.ม.7บ่อยู่นี่ใครน่ะฮอดม.7แล้วเรียนอยู่บ้านนี่เนาะอยู่คนเดียวเด้สบายก็บ่ไปไกลคันแน่ว่าเรียนต่อคือข่อยเรียนตะกี้ไปช้างพูดไปเรียนอยู่บ้านนอนบ่แน่มอน่ะไปโรงเรียนนี่ย่างไปหรือขี่รถเอ่ยย่างไปใกล้ๆนี่อ๋อใกล้ใกล้แต่ว่ามันใกล้เนาะก็เป็นมีตื้นมาให้เนาะสมมุติว่าน้องในเรียนก็ดีเนาะแบบว่ามันห่อมันติดๆกันเนาะห่อมันติดๆกันเด้มันตะกี้ยังว่าบ่มีโรงเรียนเนาะคือแต่รุ่นเคยเรียนตะกี้นะไปเรียนอยู่บ้านอื่นพุ่นแม่นไปเรียนอยู่บ้านนู้นมันเดือพุ่นยากลำบากยากอันนี้มันสบายแล้วเขาถามเพิ่นว่านี่เพิ่นจะเป็นท่านหมอเขาบอกเคยเฮ็ดเก่งๆเด้อเขาบอกเคยไปท่านหมอเขาบอกเพิ่นตั้งใจเฮียนเขาบอกเพิ่นแม่นๆตอนนั้นก็ยังบ่ได้มีเงินเฮียนต่อม.1เนาะพี่น้องเนาะโคนางหุ่นเพิ่นอายุไปก่อนแล้วพอเพิ่นบ่มีเงินเพิ่นว่าบ้านนี่แหละบ่มีเงินส่งเงินซื้อเครื่องนางห้องนางเฮียนให้แล้วให้ยาเบิดซองลูกเจ้าของก็ได้ยาหลานก็ได้ยาลูกของก็ได้ยาลูกเจ้าน่ะจักปีผู้ซ้ำนางหุ่น14ปีซ้ำกันเลยแม่นเพราะว่าเขาเกิดหลายเดือนกันอ๋อปีเดียวแต่คนละเดือนก็เป็นแต่อีตนเพิ่นน่ะพี่น้องฟังแล้วตอนนั้นก็ทั้งเลี้ยงลูกแน่ทั้งเลี้ยงอีผู้ใหญ่ข่อยเด้เลี้ยงลูกแน่เลี้ยงหลานแน่ได้สงสัยคือแม่เนาะบ่คือพ่อบ่คือนที่เจ้านะคือแม่เพิ่นเบิ่งน่ะคือแม่และข้าวเลยสะเอ่ยนี่ซื้อเป็นกระสอบบ่ทั่วซื้อเป็นโลเป็นลังเถื่อกะเงินมันพอโลก็ซื้อโลลังเถื่อเป็นบ่พอกระสอบเถื่อดอกเฮาหาแบบนี้เนาะมีแต่ลังเถื่อกะ25โลลังเถื่อกะ7 8โลสินะซื้อมากินได้จักมื้อบัดกินได้ประมาณ 2-3 มื้อนี่แหละลูกสาวจะเป็นยังสักมื้อนี่ลูกสาวน่ะบ่ได้เฮ็ดหยังก็อยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆเพราะว่ามีลูกก้ามยังรับจ้างเพิ่นก็ไปไปอ๋อสามีงานน่ะไปเนาะโอ้ยก็ไปทำงานอยู่เมืองไทยยังบ่ไปเนาะ14ปีเนาะเฮ็ดบัตรบ่ได้นี่บัตรเรื่องเอาไปจนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็สิบ่พ้นเพื่อเพิ่นสิกลับก่อนมีแต่ว่ามื้อคั่นมีข่าวดีมีผู้ใหญ่ใจดีอยากช่วยเหลือหรือว่าจะเนี่ยเป็นสะพานที่ท่านจะมาแจ้งข่าวเด้อโดยมันน้องนะพ่อไม่เอ่ยเนี่ยเพราะว่าคือจะมีเคสหนึ่งน้องละน้อยกะกำพาพ่ออยู่จะแม่ไม่ห่างกับเพิ่นกับอีต้นเพิ่นกะให้เฮาไปหมอบข่าวสารนี่ให้อยู่ทางน้องนุ่นกะต้องเชื่อฟังป้าเด้อถ้าเพิ่นเอิ้นลงมานอนตะล่างเจ้าก็ต้องมานอนตะล่างบ่แม่นว่าสิเป็นห่วงพ่อแล้วขึ้นไปเฝ้าพ่อผู้นี้เว้าลูกเจ้าน่ะโดยนั่นแหละลูกเที่ยว14ปีนะโดยเพิ่นออกเงินพร้อมกันเนาะสบายดีเพิ่นให้ลูกออกเงินพร้อมกันทางนุ่นเนาะก็ไปได้อีต้นเดียวนี่เฮียนเอาข้าวกับเอาข้าวห้องเรียบพร้อมกันทั้งเข้าเรียนเลยบอกว่าสิบ่มีเงินทุนส่งนะมันเข้าพร้อมกันลูกทางลานเนาะส่งทั้งลูกทางลานไปลูกข่อยบัดบักน้อยนี่ก็เข้าคือกันน่ะนะมันลดยาบัดนี้ลูกมีเงินได้ซวยบัดจักบ่ได้สิซื้อข้าวจักอะไรสิเฮ็ดอะไรแน่ไปบ้านในเมืองของกินขอใครได้ก็พอเนาะข่อยก็บ่ได้อยู่โอเคพ่อพี่น้องต่อหาหน่อไม้มาขายอีกซะอ๋อแต่ละมื้อน่ะแต่ละมื้อนะก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสะกึ่มกะลาออกมาแล้วจากป้าเพิ่นกับน้องนุ่นเนาะสะกึ่มก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญถ้าบ่ได้อยากส่งเสียอุปถัมภ์น้องนุ่นอยากเฮ็ดหนังสือพี่น้องก็อีต้นเพิ่นอยู่เนาะควรเฮาก็อยากถ้าเสียจากกลับไปก็คิดฮอดพ่อความผูกพันเนาะพี่น้องเนาะแต่มีจังได๋ก็ขอฝากคนพี่น้องใจบุญอยากส่งเสียน้องนุ่นให้เฮ็ดหนังสือเนาะเบิ่งแยงอุปถัมภ์ครับสู่ก็ขอเด้อพี่น้องขอความกรุณาเบิ่งแยงแล้วก็ฝากฟังเนาะแล้วก็อยากให้น้องนุ่นนี่เป็น
FC ทุกคนก็ขอความเมตตากรุณาให้น้องแน่เพื่ออยากให้น้องฝันเป็นจริงได้เรียนหนังสือเนาะความฝันของน้องนุ่นคืออยากเป็นหมอเพิ่นว่าเจ้ากึ่มก็คิดเออความฝันเพิ่นความคิดดีเนาะเพิ่นเนาะเป็นเด็กที่ยังแบบว่าหักพ่อกตัญญูฮู้คุณบ่อยากหนีไปไสบ่อยากปะพ่อเพิ่นว่าคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเจ้ากึ่มก็สิได้ลาขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้เจ้ากึ่มก็สิได้ลาไปแล้วสิได้กล่าวคำว่าสบายดีเด้อ